ัวการสำคัญต่อวิกฤตการโลกร้อนในทศวรรษที่แล้วสู่สภาวะโลกเดือดในปัจจุบันระบบขนส่งยังคงปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณเกือบ1ใน5ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ถูกปล่อยเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของเราทุกวันยังไม่นับรวมถึงความผันผวนทางด้านพลังงานที่ส่งผลต่อต้นทุนด้านการขนส่งของผู้ประกอบการเราบริษัทเอเชียพลัส EV จำกัดมุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีการขนส่งที่ทันสมัยและกระบวนการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจสู่ประเทศไทยธุรกิจหลักของเราได้แก่ 1. เป็นตัวแทนจำหน่ายให้เช่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แบรนด์ Next ทุกรุ่นทุกประเภท 2. ให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าหลากหลายประเภทรวมถึงการให้บริการจัดการขนส่งแบบมัลติโมดอลเป็นการขนส่งต่อเนื่องทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศและทางรางเพื่อเชื่อมโยงให้ทุกการขนส่งสะดวกรวดเร็วแบบไร้รอยต่อสำหรับทุกกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่มอุตสาหกรรมครอบคลุมทั่วประเทศไทย 3. บริการด้วยรถพลังงานไฟฟ้าขนส่งทุกประเภทให้เช่าพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันตามมาตรฐานสากล 4. บริการติดตั้งเครื่องอัดประจุรถยนต์ไฟฟ้า Charging Station 5. บริการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบเส้นทางการขนส่งและการบริหารงานด้านโลจิสติกเพื่อลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการขนส่งสามารถให้การรับรองปริมาณการปล่อยคาร์บอนหรือคาร์บอนสเตทเมนต์ให้กับผู้ประกอบการได้ทุกรายการส่งเสริมผู้ประกอบการผู้ผลิตสินค้าส่งออกเข้าร่วมมาตรการ CBAM กำแพงภาษีก่อนข้ามพรมแดนของกลุ่มประเทศ EU ช่วยเหลือผู้ประกอบการเร่งปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มโอกาสทางการค้าและขีดความสามารถในการแข่งขันและมีแผนขยายงานไปยังประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงเริ่มแล้วที่ประเทศลาวบริษัทเอเชียพลัส EV จำกัดได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015จากประสบการณ์รวมถึงพันธมิตรที่แข็งแกร่งทำให้เรามีความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์เครื่องมือและทีมงานรถทุกคันของเรามีอุปกรณ์ติดตามและตรวจสอบการทำงานและประสิทธิภาพของรถขณะใช้งานระบบระบุพิกัดยานพาหนะระบบกล้องติดตามยานพาหนะสำหรับติดตามสถานะและรายงานความปลอดภัยต่างๆนอกจากการให้บริการด้านโลจิสติกบริษัทเอเชียพลัส EV จำกัดยังให้บริการให้การปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้แก่การบริหารจัดการแหล่งดูดซับคาร์บอนทุกประเภทกรีนคาร์บอนบลูคาร์บอนหรือบราวน์คาร์บอนด้วยความร่วมมือจากองค์กรชั้นนำระหว่างประเทศบริษัทเอเชียพลัส EVจำกัดขอเป็นฟันเฟืองหนึ่งในการขับเคลื่อนระบบการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมมุ่งมั่นพัฒนาบริการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานอย่างสูงสุดและตอบโจทย์การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียวคำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมอันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่มั่งคั่งตลอดไป